นี่ครับเขาก็ให้อาหารหลับคำแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นหัวอาหารไก่น้อยครับผมจะมีหัวอาหารไก่เล็กกับหญ้าแน่เปียครับผมตอนนี้ยูฟ้ามังเฮาใส่เป็นหญ้าแน่เปียบดครับผมก็คือสับออกมาแล้วก็เข้าเครื่องบดอีกรอบนึงครับผมบดให้กับมุนเอเลยได้ครับผมก็เล็กน้อยก็สิกินง่ายครับระบบการขับถ่ายก็ดีก็เก่าครับผมนี่ครับผมนี่ครับที่เป็นสีเขียวๆคือหญ้าแน่เปียครับพี่น้องอาหารเบื้องต้นครับนี่สูตรอาหารที่ทางฟาร์มเฮาเฮ็ดนะครับผมมีหญ้าแน่เปียมีห่ํามีปลายเข่าแล้วก็มีหัวอาหารครับผมที่เป็นสีเขียวๆนี่ก็คือแน่เปียบดครับผมนี่ครับแน่เปียเฮาบดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับใส่เครื่องบดครับผมพี่น้องอันนี้ได้ใส่เครื่องบดเนาะเพราะว่านกมันหลายเฮาก็เฮ็ดบ่ทันครับผมเฮาก็ต้องใส่เครื่องเอาครับนี่เวลานกกินก็สิกินง่ายสิเลยครับผมนี่ก็จะหัดให้กินแน่เปียมาได้เป็น2อาทิตย์แล้วครับผมเพราะว่าช่วงนี้ขี่ข้านไปหาปักบุ่งครับก็เลยหน้าฝนพอดีเนาะแน่เปียออกหลายเฮาก็เลยจัดการเอาแน่เปียมาบดใส่กับห่ําครับผมก็นกกินดีครับใหญ่ไว้ดีครับผมนี่อันนี้จะเป็นใส่รุ่น2เดือนครับผมมีใส่รุ่น2เดือนรุ่น3เดือนครับผม3เดือนก็มี2เดือนก็มีครับร่วมค่าใส่อยู่ในนี้เฮาก็ปล่อยไว้กันไว้นะครับผมช่วงนี้กําลังปรับปรุงคอกครับผมพี่น้องกําลังปรับปรุงคอกกันเนาะครับผมก็อาจจะเลี้ยงร่วมๆกันครับกันมาซื้อกันมาเบิ่งใส่ตามพวกนั้นพี่น้องอยากได้ครับผมก็สามารถมาเรียกได้ครับผมแดดฮ้อนครับพี่น้องเมื่อยๆๆพี่นี่ฝากไว้สักหน่อยนะครับพี่น้องเด้อ